ตติ้งกัน83แล้วโอ้ก็คือทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงดีใจกันมากๆค่ะแล้วก็ไปถึง8กว่าแล้วแล้วก็คือคาดไม่ถึงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอ๋อเจ้าทุกๆท่านนะคะทั่วทั้งประเทศค่ะที่ให้ความเมตตาค่ะทำคิดว่ามันจะได้รับกระแสตอบรับดีตอนที่ทำเนี่ยจริงๆก็คือทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นฉากที่ยากๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราย้อนไปในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเป็นภาพในละครที่นำเสนอในยุคของพระนารายณ์มหาราชไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานการทำงานต่างๆก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าต้องมีการศึกษาแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลก็มันเป็นซีนใหญ่ๆหลายอันอย่างเช่นท้องพระโรงสมเด็จพระนารายณ์ที่รับพระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งยังจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะอันนี้เรื่องราวก็ยังไม่เข้าเรื่องประวัติศาสตร์เลยนะคะเพิ่งเปิดมาได้แค่4ตอนค่ะมีนักท่องเที่ยวแห่ตามรอยที่ลพบุรีทั้งที่อ๋อค่ะดีใจมากเลยค่ะหลายคนบอกว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยแล้วก็มีน้องๆหลายคนบอกว่าเรียนเลือกคณะโบราณคดีเพราะว่าจากละครเรื่องนี้ก็ดีใจมากค่ะตอนนี้ได้เริ่มมีการทำเหมือนกับตามรอยบุพเพสันนิวาสไปที่อยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีก็ดีใจนะคะที่ทำให้คนมาสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกแล้วก็ให้เราได้รู้สึกภูมิใจกับความเป็นไทยด้วยค่ะใช่ค่ะบางส่วนก็เหมือนกับแบบชื่นชมว่าทำให้คนไทยแบบหันมาเข้าวัดมากขึ้นเพราะว่าเห็นฉากหลังเป็นวัดไทยใช่ค่ะคนรู้สึกว่าประชาชนบอกว่าอยากจะไปชมความงดงามของวัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดอยุธยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็รู้สึกดีใจเหมือนกับพาคนเข้าวัดก็อนุโมทนาด้วยนะคะไปทำบุญกันด้วยนะคะอะไรที่ทำให้คุณติดละครเรื่องนี้อันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของคุณรอมแพงนะคะบุพเพสันนิวาสมีเนื้อเรื่องที่โดดเด่นเพราะว่าเป็นการข้ามจากปัจจุบันแล้วก็ไปอยู่ในร่างของคนที่อยู่ในอดีตเป็นเรื่องของคนยุคปัจจุบันที่ต้องไปปรับตัวกับการใช้อยู่ในสังคมของสมัยอยุธยาแล้วยังไปเจอพบรักในเป็นบุพเพสันนิวาสไปเจอกับความรักในยุคอยุธยาเพราะฉะนั้นเรื่องราวโดยเขาเรียกเรื่องรายล้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยู่ในบุคคลที่มีจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็คือก็เกรงนะคะตอนทำแต่ว่าเราก็ตั้งใจให้เป็นไปตามประวัติศาสตร์มากที่สุดนะคะยากกรรมการทำจริงประวัติศาสตร์และในบุคคลนั้นมีอยู่จริงด้วยยากมากค่ะเพราะว่าอาจารย์แดงอาจารย์สัลยาที่เขียนบทท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เขียนยากมากเพราะว่าจะต้องเขาเรียกว่าต้องศึกษาข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมการพูดจาใช้ภาษาการแต่งกายทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลที่เรียกว่าใกล้เคียงจริงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับทั้งผู้เขียนบทและก็ผู้ผลิตนะคะรวมไปถึงนิยายก็ขายดีต้องจองกันเลยเพราะว่านิยายขายดีมากๆค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ละครออกอากาศไปก็พิมพ์เพิ่มอีกเป็น10ครั้งเป็น39ครั้งแล้วค่ะสำหรับบุพเพสันนิวาสคือตอนนี้ขาดตลาดกลายเป็นของหายากไปเลยนี่มีการเริ่มเขียนภาค2แล้วแล้วเรามีแผนที่จะถ่ายต่อภาค2อุ๊ยมีภาค2แล้วเหรอคะภาคจริงเหรอคะคุณอุ้ยค่ะเดี๋ยวตามไปภาค2ด้วยนะคะค่ะถ้ามีก็คือต้องได้ชมแน่นอนค่ะหลายคนบอกว่าอีกอรรถรสนึงคือแบบเหมือนเวลาเราเห็นแม่หญิงกาละเกดใช้ภาษาคำปกติในยุคโบราณอันนี้เป็นสดของเบลล่าเองหรือว่าทางทีมเป็นคนช่วยด้วยจริงๆมาจากบทนะคะแล้วก็ของน้องเบลล่าจะสบายกว่าพี่โป๊ปหน่อยนึงเพราะว่าน้องเบลล่าสามารถใช้ถ้อยคำในปัจจุบันได้แต่พี่โป๊ปแบบไม่ได้เลยจะแรปก็ต้องแรปแบบโบราณเพราะฉะนั้นก็เลยได้เห็นแรปแบบอยุธยาของพี่โป๊ปค่ะก็เป็นไปได้กันหมดค่ะก็ยังจะมีฉากใหญ่ๆอีกเยอะนะคะฉากรบบนหลังช้างของคุณก๊อตจิรายุซึ่งเป็นคุณหลวงสรศักดิ์หรือว่าพระเจ้าเสือในเรื่องนี้จะมีพระเจ้าแผ่นดิน3องค์ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดตัวเลยค่ะจะมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระเพทราชาแล้วก็คุณหลวงสรศักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก